็มาได้2เหตุผลเลยนะเหตุผลแล้วคือว่ามายืนยันเรื่องสิทธิในการประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานใช่มั้ยคะกับอีกประเด็นนึงก็คือว่าเพื่อมายืนยันถึงเจตนารมณ์ของเพื่อนเรานะที่ผ่านมาเพื่อนเราเนี่ยเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์วันนี้เราก็มายืนยันค่ะว่าปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นไปได้และจําเป็นต้องเป็นเนาะจําเป็นต้องเกิดขึ้นทีนี้เนี่ยถ้าถามเหตุผลกันเลยว่าคิดว่ายังไงกับวันนี้ใช่มั้ยก็ต้องสารภาพตามตรงเลยค่ะว่าค่อนข้างรู้สึกหดหู่แล้วก็ไม่กล้าที่จะฝากความหวังไว้ที่ผู้พิพากษาเพราะเราก็เห็นอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผู้พิพากษาของบ้านเราเองไม่ได้วางตนเป็นกลางนะคะอย่างตำแหน่งที่ท่านควรจะเป็นแต่ว่าท่านเองกับ อยู่ในสถานะของบุคคลที่ตัดสินใจที่จะเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเมืองค่ะแล้วก็เลือกที่จะทำร้ายเยาวชนทำร้ายคนรุ่นใหม่ในการนำคำสั่งเข้าไปฝากขังและไม่ให้สิทธิในการประกันตัวซึ่งก็สารภาพตามตรงว่าวันนี้เนี่ยก็ค่อนข้างกังวลว่าผู้พิพากษาจะไม่ให้สิทธิในการประกันตัวเพื่อนเรานะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ยังยืนยันว่าถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยผู้พิพากษาอาจจะไม่ให้สิทธิในการประกันตัวแต่ว่าเราก็จะไม่ยอมแพ้นะคะวันพรุ่งนี้หรือวันหน้าสัปดาห์หน้าเดือนหน้านะคะไม่ว่าจะนานแค่ไหนเนี่ยเราก็จะมาใหม่นะคะและเราจะยกระดับเพื่อกดดันศาลมากขึ้นไม่หนังซ้ำนะคะอาจจะไม่ใช่แค่เพียงกดดันศาลด้วยซ้ำเนอะแต่ว่าจะต้องรวมถึงการกดดันรัฐบาลแล้วก็สถาบันกษัตริย์ด้วยเพราะเราต้องไม่ลืมข้อเท็จจริงว่าวันนี้เพื่อนเราอยู่ข้างในเรือนจำเนี่ยติดคุกเพราะเคลื่อนไหวเรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เกตคิดว่าอาจจะเป็นช่วงเย็นๆนะคะช่วงบ่ายเย็นไปแล้วอะค่ะใช่ครับผมก็พี่น้องก็ยังมากันอีกร่วมได้ตอนนี้ก็ยังมากันได้เรื่อยๆเลยค่ะก็เข้าใจว่าพวกเราก็คงต้องปักหลักกัน